สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเสียงแห่งสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ Mega w ิแคร์พอดแคสนะครับเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับอยู่กับผมโอจากรพัชระบูรณะบุตรครับและวันนี้ครับวันศุกร์เป็นคิวของเศจัชกรสาวสวยนะครับคุณสันวรารัตวิวัฒนะภูสิครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีสันด้วยนะครับสบายดีไหมคะสบายดีครับผมรอให้เดือนนี้มาถึงแล้วครับในที่สุดก็มาถึงจริงจริง ธันวาธันวาคมเร็วเนาะคะถูกต้องเดียวสิบสองเดือนผมอยากจะให้ปีนี้ผ่านไปเร็วๆสันทำไมคะปีนี้ผมว่ามันเป็นปีที่โอ้โหหนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยมากๆค่อนข้างท้าทายสำหรับคนไทยทุกคนใช่คนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเคประเทศอื่นเขาก็มีปัญหาในในแบบของเขานะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรื่องของโควิด -19 อยอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะฮะล็อกดาวน์กันมานะครับการใช้ชีวิตต่างๆผิดผิดเพี้ยนเคียนกันไปนะฮะชีวิตไม่เหมือนป,ป,ปกติพฤติกรรมเราไม่คุ้นชินกับการที่เราจะต้องมา work from home ถูกหรือการที่เราไม่ได้ต้องอะไร social distancing าห่างกันระยะ1.5-2ถึง2เมตรใช่นะครับการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยมันถูก เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับโอเคเรื่องของโควิด -19 บ้านเราเนี่ยต้องขอชมเชยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีหรือว่าทางกระทรวงสธาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งคนไทยทุกคนที่มาทำให้ตัวเลขของโควิด -19 ในบ้านเราเนี่ยดีมากๆนะครับติด3 0 0พันกว่าคนเนี่ยแต่มีผู้เสียชีวิตล่าสุดน่าจะสักประมาณ60นะ60คนคะนะครับแล้วก็หายป่วยเนี่ยก็เกือบจะเขาเรียกว่าเกือบจะเทียบเท่ากับผู้ที่ติดเชื้อสะสมแล้วอ่ะถือว่าคนไทย เธอทำสถิติการติดเชื้อค่อนข้างดีดเลยดีมากเลยล่ะเพราะ,ะรว่าคนไทยยัง คงสวมแมสเวลาไปที่สาธาณะต่างๆถูกต้องนะครับมันไม่เหมือนกับทางสหรัฐอเมริกานะที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหลายหมื่นบางวันเป็นแสนนะ,ค,ค,ะคนไทยเนี่ยเจอเรื่องของโควิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดมสภาพสังคมต่างๆชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆผิดเพี้ยนไปหมดะนะครับหลังจากโควิดพอเบาบางปุ๊บมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะแต่เราคงไม่พูดถึง นะครับคงไม่ต้องพูดถึงประเด็นนี้หรอก<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตของคนไทยบางคนนะฮะอาจจะต้องอผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนบิดบิดเบี้ยวไปบ้าง <ฮะ S 2> ผมก็เลยอยากจะให้ปีนี้เนี่ยมันผ่านไปให้เร็วที่สุด <ฮะ S 2> ปีหน้าค่อยรีสตาร์ทกันใหม่นะฮะผมเชื่อว่าชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปนะคะคือผมเชื่อว่าอะไรมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่เราเจอกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยมัน น่าจะถูกที่ขลายไปในทางที่ดีนะครับทิศทางอะไรดีๆทิศทางอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็มันย่อมสดใสเสมอแหละผมก็เลยอยากจะให้รู้สึกว่าเออพอเข้าเดือนธันวาคมโอเคแน่นอนมีโบนัสมาอย่างน้อยปลายปีใช่ไหมนะครับแล้วก็พอขึ้นปีใหม่สกราชใหม่อะไรเนี่ยอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวดีมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มค้นพบวัคซีนใช่ที่เป็นความหวังสําหรับคนในโลกทั้งโลกเนี่ยว่าอะไรนะล่าสุดมีข่าวออกมาว่า วัคซีนมีผลที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันได้ถึง94.5%ข่าวออกมาเมาื่อวานนี้ะก็เป็นความหวังว่าน่าจะเอามาใช้ได้ในสหรัฐอเมริกาภายในปีนี้ได้แล้วก็ปีหน้า2021เนี่ยก็เอามาใช้กันทั่วโลกได้ะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องของวัคซีนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีข่าวออกมาหลายระลอกแล้วละ่ะก่อนหน้านั้นก็ของอไฟเซอร์ไหมค่ะขอให้นะมหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ด <Hawk Sport, S 2> ใช่ไหมอ๋อออกซฟอร์ดผมจำเป็นฮาร์วาร์ ออกซฟอร์ดเองก็โอเคตอนนั้นโอ้โหคือหางมากนะฮะแล้วก็โอเคอาจจะดรอปลงไปเนื่องจากมีเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจากการทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับมาอัปเดตเกี่ยวเรื่องของผลการทดลองวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับความท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือถ้าวัคซีนมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าการเอามาใช้จริงๆเนี่ยการขนส่งที่จะต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ติดลบถ้าติดลบ มากเนี่ยประเทศที่ร้อนจัดเนี่ยก็เอามาใช้ได้ยากนะคะผมเชื่อว่าขอให้มันมีมาก่อนขอให้มันมีออกมาออกมาก่อนแล้วกันพอมันมีออกปุ๊บเนี่ยผมว่าเรื่องของกระบวนการในการเก็บรักษาหรือว่ากระบวนการกระบวนการในการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องยามันเป็นเรื่องเล็กน้อยละมนุษย์อ่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยเดือนธันวาคม นะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสักเดือนพฤศจิกายนประมาณไปปลายเดือนตุลาคมที่ยังมีฝนอยู่ที่ยังมีฝนที่ยังเมียยังเข้าอยู่พูดถึงเรื่องของสุขภาพคนไทยนะคุณฟังนะฮะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับที่ผมว่าซันน่าจะน่าจะมีโอกาสเคยได้ยินผ่านๆหูมานะซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งใจอยากจะมาถามซันเหมือนกันเกี่ยวกับไอ้เจ้าโรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นโรคอะไรคะโรคในเด็กที่เรียกว่าโรค RSV ได้ยินค่ะได้ยินไหมค่ะคนที่เป็นผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องได้ยินกันทุกคนแน่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโรค RSV เนี่ยได้รับการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากใช่ค่ะนะครับถูกแชร์ไปในวงกว้างมากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะฮะ,ะมีมช่วงหนึ่งที่แบบโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นนี่เต็มไปด้วยคนไข้ที่เป็น ผู้ป่วย RSV โดยเฉพาะในนี้นะคะนี่แหละผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของโรคอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรเป็นพาหะทำไมมันถึงมีการระบาดขึ้นในเด็กผมเชื่อว่าสันน่าจะให้ความรู้กับผมแล้วก็คุณฟังได้ได้ค่ะก็คือวันนี้พอรู้ว่าจะต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะก็ไปทํากันบ้านเพิ่มก็สงสัยเหมือนกันว่าโรคนี้มันมีมานานแล้วหรือยังหรือว่ามันเพิ่งจะมาคิดกันปี2020แต่ผมสารภาพเลยนะผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้จัก ถูกเห็นส่งต่อกันมาส่งต่อกันมาเออเพื่อนส่งต่อกันมาคือเพื่อนผมก็มีลูกมีอะไรเงี้ยพยายามส่งต่อมาให้เราดูเรายังไม่มีลูกหรอกเราไม่เก็บว่าเอ้มันคือโรคอะไรพอเข้าไปอ่านแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะจริงๆมันมันแพร่ระบาดแล้วก็ติดต่อกันมานานแล้วค่ะจนมันมีข่าวดังเพราะว่ามีเด็กเสียชีวิตเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละค่ะว่ามีเด็กที่ติดเชื้อโรคอ S วีแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เอางี้ดีกว่าคุณผุ้ฟังนะฮะ เราไปกันเป็นทีละประเด็นประเด็นดีกว่านะครับไอ้เจ้าโรค r s v เนี่ยมันคือโรคอะไรไอ r s วเนี่ยมันต้องมีชื่อเยอะชื่อเต็มแน่น่ชื่อเต็มมันคืออะไรชื่อเต็มมันชื่อว่า respiratory synctial virus respiratory synctial virus มันไม่มีความคำแปลหลอค่ะก็คือมันเป็นโรคที่คล้ายๆโรคหวัดแล้วมันก็จะมาแพร่ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละในช่วงที่แบบอากาศมันแบบ ค่อนข้างมีความชื้อแล้วก็สามารถติดเชื้อกันได้ง่ายโดยการจามหรือไอแล้วก็ประกอบกับอุณหภูมิที่มันหนาวด้วยคนที่เป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเวลาเราไอหรือจามสารคัดหลังต่างๆมันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กอ่ะเนี่ยอย่างชันอธิบายมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอันตรายกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะใช่เกี่ยวกับ,รบเรื่องของพฤติกรรมต่างๆแต่ปรากฏว่ามันระบาดในเด็กแต่มันกลับกันก็คือจริงๆแล้วเห็นเขา กล่าวกันว่าแบบมันฮิตในเด็กหรือเปล่าจร,จริงๆไม่ใช่มันเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยเด็กเยอะใช่เพราะความรุนแรง<ด>มันจะเป็นในเด็กเยอะเพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ครับโรคอาการต่างๆมันเลยออกมารุนแรงกว่าโดยเฉพาะเด็กที่เป็นมีโรคประจําตัวพวกโรคปอดหรือโรคหัวใจรหรือว่าเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ําอยู่แล้วเนี่ยอาการจะค่อนข้างรุนแรง อย่างเช่นโดยเฉพาะโรคเนี้ยมันจะมีสภาพโรคที่มันต่างจากโรคหวัดนิดนึงโดยที่ว่ามันเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างครับส่วนล่างก็คือมันลงไปถึงระดับถุงลมอืถุงลมก็คือตรงบริเวณปลายถุงลมหรือว่าเบริเวณหลอดลมเล็กเนี่ยมันจะมีความบวมอืแค่พูดนี่ผมก่อหายใจไม่ออกแล้ววะเอาจริงๆมันจะมีเสมหะออกมาบริเวณปลายถุงลมอะค่ะทําให้เด็กที่สามารถไม่สามารถที่จะขากเสล็์หรือว่าเสมหะออกมาได้ทําให้หายใจลําบาก าอาการอาการหลักๆก,ก็คือก็จะเหมือนไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่ว่ามันมีจุดที่แยกก็คือว่าเด็กจะหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจเร็วแรงรบ,บางคนก็จะมีแบบเสียงหวีดในปอดเวลาหายใจหรือไอที่มันโครกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบบเสมหะจะมากกว่าปกติถ้าเทียบกับโรคหวัดแล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็พ่อแม่ก็เอาอาการเหล่านี้ไปสังเกตเด็กได้ว่าเอออันนี้เป็นโรคหวัดหรือว่าเป็นโรค RSV อาการที่จะติดเชื้อเนี่ยโรคเนี่ยดำเนินไปถึงประมาณ5-7วันค่ะแต่ในช่วงที่1-2วันแรกเนี่ยจะเหมือนปกติอาการไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดเลยแต่ว่ามันจะมาหนักในวันที่3-5เนี่ยแหละค่ะ uh huh. ที่อาการเริ่มออกที่โดยเฉพาะอาการพวกเสมหะหายใจขลุดคลาดหอบเหนื่อยเนี่ย uh huh. ก็จะเริ่มออกมาแล้วในวันที่3-5ที่5ส่วนการรักษาเนี่ยจริงๆโรคเนี้ยก็จะให้ขายพวก จะเหมือนโควิดนิดหนึ่งที่ว่ามันยังไม่มียารักษาโดยตรงรหรือว่าวัคซีนการรักษาก็จะเป็นแบบรักษาตามอาการนะคะครับถ้าเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้ถ้าไอก็ให้ยาละลายเสมหะหรือยาลดอาการไอรโดยเฉพาะเคสที่หายใจยากหรือลําบากเนี่ยหมอก็จะให้พวกยาขยายหลอดลมช่วยด้วยแต่ในเคสที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือเด็กที่มีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยคุณหมอก็จะต้องแบบช่วย เขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองตามอาการนะคะก็คือจะต้องให้ยาแบบยาพ่นแบบขยาขยาหลดลมเลยแล้วก็ถึงขั้นดูดเสมหะคอปอดคอปอดแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนเพิ่มไปด้วยสําหรับเคสที่เริ่มแบบมีอาการรุนแรงหายใจลําบากเนี่ยก็ต้องรักษาเพิ่มเติมแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้ามีอาการติดเชื้อถึงขั้นแทรกซ้อนนี่แหละอันตรายเช่น ก็คือมีการทั้งติดเชื้อ RSV ด้วย <_ an> แล้วก็มีไข้หวัดเข้ามาผสมลงด้วยเนี่ยก็จะรักษาย,ยากเข้าไปอีก <_ an> หรือว่าจะมีมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปผสมด้วย,ย <_ an> โอสันพูดผมไม่กล้าหายใจเลย <_ an> <_ an> มันมันรู้สึกน่นทรมานคือจริงๆมันเหมือนจะไม่อันตรายค่ะแต่ว่าความน่กากลัวคือเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําเนี่ยจะมีอาการรุนแรงได้ง่ายครับนั่นหมายความว่าการป้องกันโรคนี้เนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนกัน ป้องกันได้จริงๆมันใช้หลักการเหมือนแบบโรคหวัดโรคโควิดรรมาหายปุอมกันคือการล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งที่เป็นสาธารณะหรือว่าการดูแลตัวเองเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายพร้อมอยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งจําเป็นหรือการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะดื่มน้ํามากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็ยังจําเป็นสําหรับการทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงอยู่เสมออ่ะฮะพอซานพูดมาแบบนี้คุณผู้ฟังผมขออนุญาตนะครับ เสริมนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดในเด็กนะครับเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนนะครับหรือว่าวันหยุดเล่นอยู่กับเพื่อนแน่นอนสกปรกนะครับแล้วก็ก็มีการสัมผัสต่อกันอีกไม่ได้ระวังอ่าและผมฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองผู้ปกครองนะครับว่าควรจะต้องทําความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจําอือันนี้สำคัญเลย นะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราพกของเล่นจากที่บ้านไปโรงเรียนอันนี้หลานผมเองเลยของเล่นที่บ้านไปโรงเรียนไปโรงเรียน่เร,ยน oria, เรารู้ได้ยังไงว่าเด็กเอาไปให้เพื่อนคนไหนเล่นบ้างเพื่อนคนนั้นป่วยหรือเปล่าถูก <laughs> นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการทําความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจําในช่วงเนี้นะฮะที่เขามีเรื่องของไอ้เจ้าโรคอะไรนะ RVSRSV <AS> <AS V. S 2> ผมจาผิดทุกทีเลย RSV <laughs> <laughs> เนี่ยควรที่จะต้อง ทำความสะอาดอยู่บ่อยๆทุกวันได้ยิ่งดีอาจจะเป็นแอลกอฮอล์สเปย์แล้วก็ชุบสำลีเช็ดตลอดถูกต้องเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมพอจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณผูฟังแชร์คุณผูฟังทราบก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้เด็กหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ นะเพราะว่าควาันบุหรี่ะค,ะควันบุหรี่เนี่ยมันมันเข้าไปทำทำลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วแล้วก็ r s v อะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,อของระบบทางเดินหายใจปอดนั่นแหละ,ะนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะฮะภายในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็หันไปมองลูกหันไปมองหลานหน่อยดีกว่าไหมนะฮะช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยะนะะเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแจ็คพอตมันจะมาเกิดกับลูกกับหลานเราเมื่อไหร่ ใชครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของโรคแบบนี้แล้วก็หมอกุมาแพทย์ค่ะก็พูดถึงการที่การที่เลี้ยงเด็กที่ให้เป็นน้ำนมแม่ตั้งแต่เกิดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าเด็กที่พ่อแม่เกิดมาให้กินนมวัวเลยเนี่ยแหละก็คือสนับสนุนค่ะที่การที่เราควรในคนเป็นแม่เนี่ยควรจะให้นมลูกไปจนกว่าที่แบบ,บน้ำนมหมดเนี่ยค่ะคก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่เด็กพูดถึงเรือ่องของภูมิคุ้มกัน ตอนนี้เจ้าแม่ภูมิคุ้มกันมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเด็กๆก็สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันได้นะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเด็กอายุน้อยแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็จะอ๋ออาจจะต้องเป็นภูมิคุ้มกันที่น้อยตามอายุตามวัยไม่ใช่นะเด็กที่แข็งแรงเยอะแยะนะใช่นะครับเราสามารถการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมด้วยเราสามารถเสริมภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเด็กได้ตั้งแต่แบบโหขวบสองขวบสามขวบนี้ก็ ปูขึ้นมาได้อยู่แล้วแ่ะสิ่งแรกที่ควรคำนึงคืออาหารที่เลือกให้ลูกรับประทานาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงตั้งแต่เด็กครับก็อันดับแรกก็คือเป็นพวกผักผลไม้ที่ยังต้องทานสม่าเสมอเพราะาากลุ่มนี้จะมีพวกวิตามินซีสูงแล้วก็วิตามินซีเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเลือดขาวให้เขาเมื่อเขาออกไปเจอพวกสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เป็นพวกกลุ่ม พวกโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ตามโยเกิร์ตเนี่ยค่ะพวกนี้ก็คือมีประโยชน์สำหรับเด็กเอาไไม่ต้องเด็กหราโยเกิร์ตเนีผู้ใหญ่กินกันเยอะแยะเพราะมันมีประโยชน์จริงๆอเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่คอยดูแลร่างกายเราเนี่ยมื่อเมื่อสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะออกไปต่อสู้กับเชื้อโรคโยเกิร์ตเนี่ยมันช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะนะฮะ คือสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในลำไส้ใช่ไหม<ฆ>ถ้าเราขับถ่ายสารพิษนี่ออกไปนะฮะโดยระบบการทําเดินทางเดินหายเราสมดุลและมีการขับถ่ายออกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกสารพิษต่างๆค้างค้างอยู่ภายในลําไส้<ฆ><ฆ>นะครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายาแข็งแรงเหมือนเหมือนเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานในลําไส้อ่าค่ะ,นะะแล้วเด็กที่ผ่าเด็กที่ข้อตามธรรมชาติเนี่ย<ฆ>เขาจะมีการสําลอกพวกน้าคร่าอะไร<ฆ>พอไปตอนคลอดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้แหละก็จะมี มีการสรําลักผู้กลุ่มโปรไบโอติกจากช่องคลอดพ่อแม่กับช่องคลอดแม่เนี่ยเข้าไปทําให้ตรงเนี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของลูกในช่วงนี้ด้วยอ,อการผ่าคลอดก็จะเราได้ประโยชน์น้อยกว่ากับการคลอดตามธรรมชาตินะครับผมอ่ะอก็ลองนําเอาวิธีที่สานบอกนะครับไปใช้กับกับลูกกับหลานดูแล้วกัน ครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อโรคใหม่ๆโรคใหม่ๆหรือว่าโรคเก่าแล้วกลับเทินกลับมาระบาดอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยดูแลเด็กตัวเองไว้ด้วย เริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นหวดัดไข้หรือรวมไปถึง RSV เนี่ยค,ค,ควรจะให้น้องได้พักอยู่บ้านสัก1-2อ,อาทิตย์ก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เราจะไปแพร่ระบาดสู่เด็กคนอื่นๆเนะะี่ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกหยุดอยู่บ้านจะดีหรือเสี่ยงไปรับเชื้อมาเพิ่ม หรือช่วงที่มันระบาดหนักๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเชื้อไหนมาเพิ่มหรือว่าในห้องเรียนเนี่ยคุณครูประกาศแล้วว่ามีเด็กเป็นเนี่ยควรจะหยุดเลยะค่ะหยุดใช่นะครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะเอาเรื่องพวกนี้เพราะว่าเด็กแต่ละคนภูมิต้านทานก็ไม่เท่ากันะนะครับช่ะนะฮะถ้าเกิดเป็นมากเป็นน้อยบางทีรับรับเชื้อมาเท่ากันแต่อาการที่แสดงออกเนี่ยไม่เหมือนกัน ภูมิต้านทานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ดูแลด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะนะครับเด็กนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นหูเป็นตาคุณครูอะไรต่างๆเนี่ยต,ต้องเป็นหูเป็นตานะครับเด็กถ้าเกิดแบบเด็กมีอาการซึมมีอาการอะไรไปเนี่ยต้องรีบเลยนะครับลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้นะครับนำเอาความรู้ที่ได้ที่ได้ฟังจากเราทั้งสองคนนะครับไป ติดตามกันต่อแล้วก็ลองฟังกันดูแล้วก็พิจารณากันดูถ้าสงสัยนะครับมีอะไรที่มันรู้สึกว่าควรที่จะต้องรู้ลึกกว่านี้ปรึกษาคุณหมอเลยได้นะครับอโอเคขอบคุณนะครับสำหรับ m e g a w e e วิ p p ร d c a s t EP นี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะฮะโรค ใหม่ๆโรคเก่าๆหวนกลับมาะระบาดเยอะแยะมากมายดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนที่คุณรักไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับเมก้าวีแคาพอดแคสต์ครับวันนี้ผมและคุณสันต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ